รมสวัสดีค่ะวันนี้คุณแม่มาพร้อมกับหนังสือเล่มหนึ่งซึ่งเป็นหนังสือที่ควรค่ามากต่อการที่จะนำมาพิจารณาในเวลาที่เรามีข้อสงสัยในบทธรรมนะคะหนังสือเล่มนี้คือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์มีทั้งพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์และประมวลธรรมนะคะ เพื่อที่จะทําให้เราได้ขยายคําศัพท์เวลาที่เราอ่านคุมทรัพย์จากพ่อโอดแล้วเรารู้สึกว่าเออคำเนี้ยเราไม่เข้าใจนะคะเผื่อคนที่มีโอกาสได้ดูแลใจของตัวเองบ่อยๆแล้วก็อยากจะก้าวหน้าเราก็ต้องสืบคนออ้นเนังสือสองฉบับเนี้เป็นหนังสือที่ท่านเจะปะคุณสมเด็จประยุทธ์นะคะหรือว่าท่านเจ้ประคุณสมเด็จพุทธโคสาจารย์นะคะเป็นผู้ที่ได้ ประพันธ์หรือว่ารวบรวมไว้นะคะตอนนั้นเนี่ยท่านยังเป็นต้องเรียกว่ายังเป็นผู้ที่แข็งแรงท่านก็มักจะให้คำอธิบายท่านเป็นที่ปรึกษาที่พวกเรามีข้อสงสัยก็จะกลับไปกราบเรียนปรึกษาท่านนะคะก่อนที่ท่านจะอาพาธเนี่ยพวกเราก็ได้มองเห็นว่า ปัญญาเนี่ยเป็นเรื่องของแสงสว่างจริงๆท่านสงบมากอยู่ในทุกเรื่องราวของชีวิตแม้แต่ร่างกายของท่านเจ้าพระคุณสมเด็จประยุทธ์เนี่ยท่านจะมีแรงน้อยแต่ว่าท่านยังสงบงามแล้วก็เป็นความสงบงามที่พวกเราก็ต้องใช้เป็นครูจริงๆว่าเราจะทำงานอย่างไรให้มันมีปัญญานำทางเราและไม่ว่าสถานการณ์ของชีวิตจะอยู่ในขั้นตอน ของความป่วยไข้เราก็ยังอยู่ได้อย่างสงบงามนะคะก็วันนี้คุณแม่ก็เอานังสือเล่มนี้มาเพื่อจะอธิบายคู่ไปพร้อมกับขุมทรัพย์จากพระโอฐ์เมื่อวานนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องที่นะยากนะพูดถึงเรื่องปรินิพานแต่และอย่างเนี่ยวันนี้ก็เลยสืบค้นมาอ๋อแล้วต้องขอโทษค่ะว่าเมื่อคืนนี้เมื่อเย็นนี้ถ่ายไม่ได้เลยเพราะว่าเน็ตต่ํามากเนื่องจากมีพายุค,ค่ะ ฝนตกค่ะแล้วก็เน็ตประมาณสักสาได้ไหมแล้วก็ช้าปากกับภาพไม่ตรงกันคือตอน4ี่โมงเนี่ยคุณแม่ทำซูมไปในงานถักโลกได้ทำไปที่ยุโรปนะคะก็พี่ปูซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้หญิงเก่งที่เนเธอร์แลนด์ก็นัดหมายจากยุโรปหลายประเทศจากนอร์เวย์จากสวิสจากเยอรมันจากฝรั่งเศสแล้วก็ฮอลแลนด์แล้วก็ ไอซ์แลนด์นะคะมีอีกก็แหละนะคะประมาณสัก20กว่าคนก็ถือว่าเป็นซูมที่คุยเฉพาะลูกศิษย์ที่อยู่ในต่างแดน <_ d ans> ก็พูดถึงเรื่องสุขทุกท,กทางใจตอน4ี่โมงถึงเกือบ6โมงสี่โมงถึง5้าโมงสีนะคะส่งความรักทุกคนที่อาจจะทักไม่ทั่วแต่อย่างไรก็ตามอ๋อมีอังกฤษด้วยกระติกมาด้วยปรากฏว่าตอนนั้นยังแจมอยู่ นะคะพอหลังจากนั้น15นาทีกำลังจะเข้าของเราปรากฏไม่ได้ก็เลยได้พักแต่คุณแม่ก็ยังออกไปตรวจงานนะคะก็ยังบอกว่าเราทำงานก็ยังมีเป้าของเราในทุกวันนะคะแล้วก็ทุกครึ่งวันจากนี้ไปทุกหนึ่งชั่วโมงและต่อไปอาจจะทุกหนึ่งนาทีและที่สุดทุกขณะจิตเพื่อเข้าถึงมรรคผลนิพพานซึ่งก็เป็นเรื่องที่เราต้อง ท้าทายว่าสิ่งยากอันนี้ต้องทําให้ได้ยากยังไงก็ต้องทําให้ได้งั้นเราก็เลยตั้งใจว่าวันนี้แนะนําหนังสือคู่กันไปเลยคือพจนานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์และฉบับประมวลธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นคู่มือเอาไว้ในห้องนอนเลยก็ได้ในห้องสมุดนะคะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งคือธรรมนูญชีวิตธรรมนูญชีวิตเนี่ยท่านเจ้าประคุณ สมเด็จเนี่ยท่านได้เอามารวบรวมไว้ว่ามันเป็นธรรมนูญชีวิตที่เราเนี่ยมีชีวิตเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างที่จะทําให้ชีวิตของเรามันสมบูรณ์แบบเป็นคารวาสยังไงสมบูรณ์แบบเป็นแม่เป็นเมียเป็นสามีเป็นพ่อเป็นลูกนะคะต้องทํำยังไงมันถึงจะสมบูรณ์แบบอันนี้ก็ไปดูธรรมนูญชีวิตนะคะทั้นวันนี้เราจะลองอา่านขุมทรัพย์จากพระโอ์ ที่ต่อจากเมื่อวานนี้แต่มีในยะของการอธิบายซึ่งจะทําให้เราเห็นว่าจะอธิบายโดยผ่านทุกข์ก็ได้หรือจะอธิบายโดยผ่านสุขที่เรารึกถึงนิพานเป็นเป้าหมายก็ได้นะคะแต่ดูก่อนว่าตอนนี้คนดูถึง200เท่าไหร่คะ2อ5้าค่ะอ้าวนั้นเราลอก่อนไหมเพราะเดี๋ยวพออ่านแล้วมันเป็นเรื่องที่ยากนะ,ะคุยเล่นไปก่อนอเมื่อวานมีคนถามคะ่ะบอกว่า เมื่อวานช่วงเย็นยังสงสัยว่าทาไมไม่มีถ่ายทอดเป็นห่วงคุณแม่มากเลยไม่เห็นการถ่ายทอดช่วงเย็นค่ะคือช่วงเย็นไม่ได้เกี่ยวกับสุขภาพคุณแม่แต่เกี่ยวกับเนต็ตเพราะว่าช่วงเย็นเนี่ยคุณแม่พร้อมอยู่ก็แลนดิ้งซูมที่ยุโรปประมาณสัก17เจดนาฬิกา45้านาทีได้นะแต่พูดชั่วโมงส5สิบ้านาทีก็เหนื่อยเหมือนกันเนาะแต่ก็ได้ประโยชน์เพราะได้ช่วยคนหลายคนค่ะก็อาจจะมีเป็น นานๆานครั้งสำหรับกลุ่มพ ersonal ที่รู้จักกันก็ทักทายกันตั้งแต่โควิดมาเนี่ยหลายคนก็ละหกะเหินลมลุกคุกคานอยู่ก็ต้องให้กำลังใจสิทธิ์ค่ะตอนนี้ยังมีแต่กลาบสวัสดีค่ะมองไม่เห็นเราคุณแม่มีออร่าซะขนาดเนี้ยไม่ป่วยแล้ววันนี้เดี๋ยวเตรียมประชุม2องโมงเดี๋ยวเลิกเร็วค่ะสองโมงเช้ามีประชุมนัดที่หกับคณะทำงานสามโมงประชุมกับคณะที่สอง คณะพลังงานคณะทำงานคือกลุ่มรากหญ้ากลุ่มพลังงานคือกลุ่มคณะไม่ชีตอนนี้ก็กลับมาสอนการทำงานเป็นฐานแห่งการภาวนาค่ะค่ะก็มีชมพร้บเล็กๆน้อยๆว่าดอกไฮเดรนเยยสวยจังเลยไฮเดรนเย่เนี่ยพี่พอถวายมามันทนทนนะ แล้วก็ถามว่าดอกสีแดงๆสดใสไม่แน่ใจดอกอะไรครับลั่นทมค่ะลั่นทมนะคะแตไ่ไม่รู้ค่ะเอาล่ะตอนนี้ดูเหมือนกำลังรอคนอ่ะแชร์กันไปแล้วถ้าถึงสัก250้้าละอ่านเลยเอาไหมวันนี้เราก็ออกตรงเวลานะช้าไปหนึ่งนาทีเองอาวบรรสุกเกี่ยวอะไรจ๊ะคนออกต่างจังหวัดเหรออ้าวเอาข่าวโควิดมาก่อนดีไหมโอ้โควิด เขาบอกว่าเป็นอะไรที่แบบมันเหมือนคนกําลังจะได้รับรางวัลเนาะสงการปีที่แล้วสงการก็ไม่ได้ไปไหนเลยสงการปีนี้ไปก็ต้องระวังนะคะเดี๋ยวดูพอบข้างล่างดีกว่ามองไปจากข้างล่างจะเห็นดอกดาวเรืองบานสะพังเลยเนี่ยเก็บเต็นท์พี่ติง่งซักแล้วเมื่อวานนี้ฝนตกก็เลยให้เด็ก ซักเต็นแล้วก็เก็บไปเลยเพราะว่าด,าดอกดาวเรืองข้างล่างกําลังออกดอกเดี๋ยวมานั่งทําพอบสวยๆตรงนี้อยากนอนเดี๋ยวก็กางได้ใหม่ลูกกางไม่ยากแต่เมื่อวานนี้ฝนมันตกก็เลยทําความสะอาดเสียเลยก็เป็นโอกาสที่ดีพี่ติ๋งเขานอนลุกขโมยอยู่ตอนนี้ดูอยู่หรือเปล่าคะพี่ติงพี่ติงอย่างนีแค่นี้นิดนึงค่ะเอ,อเอ๋บ้านฉันนะคะบอกว่าวันนี้จะนํา ป้ายกาลังเดินทางอยู่ค่ะน้ำป,ป้ายบอสวดมนมาถวายคุณยายเอ๊ะมาแล้วเดี๋ยวมามาอธิษฐานจิตกับคุณยายนะมาเถอะเอ๊อย่าอย่าไม่มาเออเอางี้ดีกว่าแล้วก็เดี๋ยวมาเพื่อที่จะแนะนําให้เห็นร้านธรรมสวัสดีหลังคาจวนเสร็จโอ้ยเมื่อวานนี้ไปตรวจงานอาจารย์กรกฎมามันชุ่มฉ่ำเลยละ่ะฝนมันตก ทำงานกันจะปิดหลังคาก็ไม่ได้เดี๋ยววันนี้เราแอสเวอนเจอร์กันไปดูว่าเออเดี๋ยวพอร้านกาแฟจะเสร็จเนี่ยตอนนี้เรามีเครื่องกาแฟอยู่2เครื่องเดี๋ยวเอมาของเอก็จะอยู่เนี่ยแหละเพราะว่าตอนนี้เราจะต้องมีร้านทั้งที่ธรรมสวัสดีและก็ที่ทาราฟาร์มเพราะทาราฟาร์มก็หน้าท่าท่าทางช่วงเดือนมิถุนายนงานใหญ่ของทารากลับบ้านวันแจกของสองตะเกียงเนี่ย จะเป็นงานใหญ่มากนะคะเดี๋ยวจะโทรไปหาคุณทวันว่าจะได้อะไรเข้าบ้านอีกที่เป็นส่วนที่พวกเราหลอกกันแล้วก็เผื่อเมษานี้ได้พระมาสักองค์หนึ่งก็ยังดีที่จะทำให้พวกเราได้มีโอกาสเดี๋ยวจอยโทรถามบาสสิว่าพอจะได้พระที่บนมงกุฎมาตอนสงการสักองค์หนึ่งไหมคะ่ะ <Okay. S 1> ก็เดี๋ยวมาถึงแล้วใช่ไหมออกมาแล้วเอ๊จะามาสายะาานะออกมาแล้วค่ะน่าจะถึงประมาณสักก่อนสิบโมงค่ะอ๋อสิบโมง มากินข้าวกองพันกันนะะตอนนี้แฟนคลับทำงานกันใหญ่เลยค่ะแชร์กันใหญ่เลยค่ะเข้ามาแล้วค่ะ260แล้วค่ะ,ะถ้าถึง260แล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มต้นเพราะคุณแม่เสดยดายบทนี้เป็นบทที่หน้าหน้า่านาฟังหน้าฟังคือต้องฟังอะ่ะฟังไม่รู้เรื่องก็ต้องฟังอะ่ะฟังไว้ก่อนแล้วมันจะสืบค้นได้เพราะวันหนึ่งมันฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะรู้ว่าอ๋อนิพานเนี่ยมีวิธีการที่จะบอกนะคะ คือจริงๆแล้วเนี่ยในบทเนี้ยเมื่อวานเนี่ยเราพูดถึงอ,อันตราปรินิพายีผู้ปรินิพานในระหว่างคือเกิดในสุทาวาสพบใดพบหนึ่งแล้วอายุยังไม่ถึงกึง่งก็นิพานโดยกิเลส,สนิพานคือหมายถึงว่ากิเลสหมดไปก่อนไปได้ครึ่งทางคืออายุไขไม่เยอะแล้วก็สามารถเข้าถึงได้นะคะ อุปหันจะปรินิพพายีคือผู้จวนจะถึงจึงปรินิพานคืออายุพ้นกึ่งแล้วจวนจะถึงสิ้นอายุจึงปรินิพานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณแม่จะอธิบายเรื่องนี้หลังจากที่เราได้อันนี้เราสืบค้นมาจากหนังสือพอจานานุกรมพุทธศาสตร์ฉบับประมวลศัพท์นะคะและก็ทั้งหมดนี้ก็ดึงมาจากพระไตรปิฎกนี่แหละคะ่ะบทคุ้มรัพ์จากพระโอษฐ์วันนี้ น่าสนใจเป็นบุคคลผู้ปรินิพานโดยการทำความเพียรมากนะคะแล้วก็เป็นสัสังขารปรินิพายีบุคคลเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่นี้อีกพระสูตรหนึ่งอีกพระสูตรหนึ่งเป็นบารีพระพุทธภาสิทธิที่ตรัสไว้วันนี้ตั้งชื่อตอนว่าอะไรนันทวัน ไม่เทียงความอัตตาค่ะไม่มีตัวตรอ่าอ่าทำไมตั้งแล้วอายละ่ะ <c oughs> วันนี้คือเรื่องเนื้อนาบุญเกิดจากการพิจารณาเห็นธรรมต่อจากเมื่อวานนี้นะคะเอาละอีกพระสูตรหนึ่งพิสูจทั้งหลายบุคคลจำได้ไหมคะบุคคลกี่จำพวกเจ็ดจำพวกเหล่านี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับ ควรแก่การทำบุญควรทำอัญชรีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเจ็ดจำพวกอะไรบ้างเล่าเจ็ดจำพวกคือหนึ่งพิสูจนทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นทุกข์ในสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นอยู่ข้อความนี้เนี่ยเป็นเป็นข้อความต่อไปของสูตร ที่เป็นในทำนองเดียวกับสูตรเมื่อวานนี้นะคะผิดกันก็ตรงที่ว่าพระสูตรเนี่ยจะกล่าวถึงความทุกข์แทนที่จะกล่าวถึงความไม่เที่ยงเมื่อวานนี้เนี่ยเจ็ดจำพวกเจ็ดบุคคลเจ็ดจำพวกเนี่ยนะคะเราจะพูดถึงเรื่องเดี๋ยวคุณแม่ทวนให้ฟังนิดนึงเผื่อใครเพิ่งมาจะได้ไม่งงบุคคลเจ็ดจำพวกเนี่ยเมื่อวานนี้ทั้งเจ็ดจำพวกจะมีปกติ พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลายทั้งปวงมีความกำหนดหมายในความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความไม่เที่ยงเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความไม่เที่ยงถือเอารอบซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่ง เจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในทิ่ติธรรมนี้เข้าถึงแล้วแลอยู่พิสุทั้งหลายนี้แลเป็นบุคคลแรกซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชรี เป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่านี่คือ7จ็ดำพวกพวกที่หนึ่งแล้วต่อไปก็มองพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเนี่แหละค่ะเป็นลักษณะที่ใช้หลักการคือเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงส่วนพระสูตรอันนี้ให้มองเห็นความทุกข์ความทุกข์ในสังขารทั้งหลายทั้งปวงส่วนอีกพระสูตรหนึ่งก็พูดว่า ในบางกรณีก็พิจารณาเห็นความเป็นอนัตตาในธรรมทั้งหลายทั้งปวงนึกออกไหมคะเห็นความไม่เที่ยงคือความเป็นอนิจจังเห็นความเป็นทุกข์นะคะในสังขารทั้งหลายทั้งปวงคือเห็นความเป็นทุกขขังและเห็นความเป็นอนัตตาคือความไม่มีตัวไม่มีตนนะคะและอีกพระสูตรหนึ่งในพระสูตรที่แบบถูกอธิบายในหลากหลายนะคะคือ พิสุทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้เป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชิีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเจ็ดจำพวกอะไรบ้างเล่าเจ็ดจำพวกคือพิสุทั้งหลายบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติ พิจารณาเห็นความเป็นสุขในนิพพานเป็นอยู่ออันนี้เห็นเพิ่มขึ้นมานอกจากเห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาอันนี้เห็นความเป็นสุขในนิพพานมีความกำหนดหมายในความเป็นสุขอยู่เป็นประจำไม่ใช่สุขเวทนานะอันนี้สุขในนิพพานกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความเป็นสุข เป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นสุขถือเอารอบอยู่ซึ่งทรรนั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นได้กระทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เพราะความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลายด้วยปัญญาอันยิ่งเองในที่จิตธรรมนี้เข้าถึงแล้วแรอยู่ พิสุทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลแรกซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่การต้อนรับควรแก่การทำบุญควรทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าพิสุทั้งหลายข้อต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นสุขในนิพพานเป็นอยู่ มีความกำหนดหมายในความเป็นสุขอยู่เป็นประจำกำหนดรู้พร้อมเฉพาะในความเป็นสุขเป็นผู้ฝังใจอย่างติดต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพร่องในความเป็นสุขในนิพพานถือเอารอบอยู่ซึ่งธทานั้นด้วยปัญญาอันหนึ่งความสิ้นอาสวะความสิ้นชีวิตของบุคคลนั้นไม่ขึ้นไม่มีขึ้นไม่ก่อนไม่หลังกว่ากัน คือมรณภาพพร้อมกับความสิ้นอาสวะอันนี้คือพร้อมกันคือหมายถึงว่ามีขึ้นคือเข้าถึงนิพพานมีขึ้นก่อนมีขึ้นไม่ก่อนไม่หลังคือพร้อมนะคะคือมรณะพร้อมกับก,บการสิ้นอาสวะพิสูจนทั้งหลายนี่แลเป็นบุคคลที่สองซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชา ควรแก่การต้อนรับควรแก่การทําบุญควรทําอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าอันนี้ก็คืออายุไขก็หมดอสาาวะก็สิ้นเราก็จะเห็นพระอริยะบางรูปเนี่ยท่านสิ้นพร้อมกันคือหมายถึงว่าการเข้าถึงมรรคผลนิพพานในอายุไขพร้อมกันที่จะอายุมากหรือน้อยก็พร้อมกันนะคะ พิสุทั้งหลายต่อไปอีกคือบุคคลบางคนในกรณีนี้มีปกติพิจารณาเห็นความเป็นสุขในนิพพานขอย้ำว่าสุขในนิพพานเป็นอยู่เหมือนเรากำหนดนิพพานเป็นเป้าหมายแล้วมีความสุขที่จะเข้าถึงนิพพานเนี่ยอยู่เป็นประจำมีความกำหนดหมายในความเป็นสุขอยู่เป็นประจำกำหนดรู้เฉพาะเฉพาะในความเป็นสุขเป็นผู้ฝังใจอย่างติด ต่อสม่ำเสมอไม่ขาดตกบกพ่องในความเป็นสุขถือเอารอบอยู่ซึ่งทำนั้นด้วยปัญญาบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแห่งสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเป็นอันตราปริณิพายีบุคคลที่สามซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่า บุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแผงสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเป็นอุปหะจะปรินิพายีบุคคลที่สี่ซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแผงสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเป็นอสังขาระปรินิพายีบุคคลที่ห ซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาเป็นเนื้อนาบุญของโลกที่เป็นไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าบุคคลนั้นเพราะความสิ้นไปรอบแผงสังโย์เบื้องต่ำห้าเป็นสสังขาระปรินิพายีบุคคลที่ 6. ซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าบุคคลนั้น พราะความสิ้นไปรอบแผงสังโยตเบื้องต่ำห้าเป็นผู้มีกระแสในเบื้องบนไปสู่อากาศนิภพบอากาศนิชพบพิสุทั้งหลายนี่แลคือเป็นบุคคลที่เจ็ดซึ่งเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชิีเป็นเนื้อนาบุญของโลก ไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าพิสุจทั้งหลายบุคคลเจ็ดจำพวกนี้แหลเป็นผู้ควรแก่ของบูชาควรแก่ของต้อนรับควรแก่ของทำบุญควรทำอัญชรีเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าเจ็ดจำพวกนี้มีนิพพานในเจ็ดอย่างนี้ดังต่อไปนี้อธิบายต่อเลยนะคะ เดี๋ยวถ้าเผื่อมีเวลาก็จะทำเรื่องสังโยชน์ให้ดูด้วยว่าสังโยชน์เบื้องต่ำห้าเนี่ยนะคะมีก็เวลาที่เราโสดาบันเนี่ยจะเริ่มต้นตั้งแต่เราละสังโยชน์สคือสักยะทิฏิวิจิกิจฉา,าศีรพตปรามาตอันนี้ละได้เลยโสดาบันนะคะแล้วก็มีโอกาสที่จะเข้าถึง บรินิพานก็ขึ้นอยู่กับว่าเมื่อกี้เราอ่านแล้วเจ็ดจำพวกเนี่ยก็คือหนึ่งเราจะนึกถึงความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหรือจะนึกถึงทุกทุกขังเนี่ยความทนอยู่ไม่ได้อยู่เป็นประจำหรือจะนึกถึงอนัตตาอยู่เป็นประจำหรือจะนึกถึงสุขในนิพานอยู่เป็นประจำอันเนี้ยค่ะทีนี้ในสังโยชน์เนี่ยมีลักษณะสังโยชน์คือ มันเป็นเครื่องร้อยรัดเป็นกิเลสนะคะที่ผูกรัดเหมันเชื่อกที่ร้อยร้อยใจสัตว์เป็นกิเลสที่ผูกมัดใจเหล่าเป็นธรรมที่มัดมัดเราหรือสัตว์ไว้กับความทุกข์นะคะหรือว่าเป็นกิเลสที่ร้อยรัดจิตใจให้จมอยู่ในวัฏฏะคือการเวียนว่ายตายเกิดก็มีโอลัมพาคียะสังโยชน์สังโยชน์เบื้องต่ำห้า โสดาบันละเบื้องต่ำสามก็คืออะไรบ้างคะหนสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสองศิรพตพราบาทสากามราคะ 4. ปฏิฆะห้เนี่ยคะ่ะร,รูปราคะ 6. 7. คืออรูปราคะ 8. คือมานะเคืออุทธจจะสิบคืออวิชานี่คือเรื่องร้อยลัดให้สัตว์ทั้งหลายยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวะัฏะสงสารทีนี้ถ้าโสดาบัน ละสก็คือสักยทิฏฐิมีความเห็นว่าร่างกายเนี้ยเป็นของเรานะมีกายชั้นมีใจชั้นปนเปอร์ความเป็นชั้นมีความยึดติดมั่นในระดับคือมี่กายชั้นหน้าตาชั้นชั้นต้องไปอะไรก็ว่าไปไอความเป็นชั้นเนี่ยนะคะกายชั้นใจชั้นทุกอย่างต้องเป็นดังใจชั้นนะคะ วิจิกิจฉาคือตัวที่สองที่ต้องละในโสดาบานคือมีความสงสัยวิจิกิจฉาคือความสงสัยเป็นโมหะอยู่แล้วล่ะสงสัยในพระรัตนตรยัยสงสัยในพระพุทธเจ้ามีจริงไหมในกฎแห่งกรรมอย่างเงี้ยในพระรัตนตรยัยพระธรรมพระสงฆ์สามคือศีลพัตประมาทอันนี้ก็คือมีความยึดงมงายถือมั่นถือมั่นในศีลพจน์ที่มันสักแต่ว่าทำตามตาม,ตาม,ตามกันมาแต่ไม่เข้าใจ นะคะแล้วก็งมงายปฏิบัติแบบเคร่งเครียดหรือก็หย่อนยานเป็นไสยศาสตร์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะเห็นว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นได้เพียงการรักษาศีลและวัดหรือว่านำศิลและพจน์ไปใช้เพื่อเหตุผลอื่นไม่ใช่เพื่อเป็นปัจจัยแห่งการสิ้นกิเลสคือพูดจริงๆก็ยังหลอกกันแหละเป็นภาษาคือหลอกตัวเอง แล้วก็คือไม่มีความซื่อสัตย์ไม่มีสัจจะนะคะเป็นการเป็นความเชื่อที่ทำตามตามอย่างไม่มีปัญญาครูบาอาจารย์ทำอย่างนี้ก็ทำอย่างนี้แต่ไม่รู้ว่าเหมือนพระสองบาทเนี่ยไม่รู้ว่าสองบาทเพื่อจะดูว่าภาชนะรั่วหรือเปล่า เหตุก็คือดูว่ามันรั่วหรือเปล่าอันนี้สองด้วยท่าทีจังหวะลีลาเหมือนอย่างเงี้ยค่ะพูดเหมือนน้ำเสียงเหมือนจังหวะเหมือนแต่ไม่เข้าใจมันคือก๊อปปี้แหละภาษาเราอะนะคะถือศีลเอาไว้ข่มด่าคนอื่นฉันถือศีลดีกว่าเธอไม่ถือศีลพอทำสมาธิก็บอกว่าฉันทำสมาธิดีกว่าคนถือศีล พอมีปัญญาก็เอาปัญญาไปข่มคนอื่นว่าไอ้พวกทําสมาธิเนี่ยยังไม่เก่งพออย่างเงี้ยค่ะคือไปดูถูกคือการถือศีลเพราะอยากได้ลาบสการะอย่างเงี้ยคือศีลปตะปรามาซึ่งรวมความถึงความเชื่อถือในพิธีกรรมที่ที่งมงายด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นกันเยอะแล้วก็ต่อไปก็มีการมาราคะคือยังมีความติดใจในการมาคุณ กามคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะแล้วก็5คือปฏิฆามีความกระทบกระทั่งในใจมีความกระทบกระทั่งคืออึดอัดอันนี้คือความโกรธปฏิฆะจําจได้ไหมในปฏิจจสมุตบาทนะเห็นปฏิฆาต้องบันเทาเห็นราคะเห็นกามาลาคาต้องละเห็นปฏิฆาต้องบันเทามีความกระทบกระทั่งกระเทือนกระแทกอึดอัด กระแทกมากระแทกไปอย่างเงี้ยค่ะคือเชื้อของความโกรธนะคะทีนี้พอสูงขึ้นไปอีกนะคะอันนี้ก็ตั้งแต่สกิทาคาก็เริ่มละเพิ่มไปนะคะพออนาคาเนี่ยก็ต้องละเนี่ยลูปราคามีความติดใจในรูปประชานยึดติดในรูปประชานอารูป,ปร,ราคะคือใน ติดใจในอารูปชาหรือความพอใจในนามธรรมทั้งปวงสังยน์ตัวที่แปคือมานะเห็นไหมมีความยึดมั่นถือมั่นถือตัวถือตนมีหรือว่าเอาคุณสมบัติของเราไปข่มคนอื่นว่าเราดีกว่าเราได้กว่าหรือเราเสมอคนอื่นส่วนตัวที่9้าคืออุดทัจจะกุกุจักคือฟุ้งซ่านวิจิกิจชาคือรังเลสงสัยฟุ้งซ่าน อันนี้ค่ะคืออุทจักกุกุจจกลำคาญใจฟุ้งซ่านไม่แน่ใจยังไงดีจะอี้จะอั้นที่เราพูดกันแล้วก็สิบคืออวิชชาคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงในระดับของโสดาบันเนี่ยลักสักยทิฏฐิวิจิกิชฉาสีระพัตปราาสอันนี้เนี่ยละได้หมดเลยในสักยทิฏฐิวิจิกิชฉาสีระพราาตัตตปา마สแต่ถ้าสักยทิฏฐิเนี่ยจะละกามราคะและ อะไรคะเมื่อกี้นี้จําได้ไหมกามาลาค่ากับปฏิฆะคือลาคะากับความโกรธได้นะคะให้เบาบางลงส่วนอนาคามมเนละสังโยชน์ข้อแรกได้หมดแล้วเนี่ยแล้วก็ยังมียังละคือต้องใช้คําว่าโสดาบันเนี่ยเบาบางละสังโยชน์แล้วก็เบาบางไปเรื่อยๆ กามรมาลาคะก็เบาบางปฏิฆะก็เบาบางแต่ถ้าเป็นอนาคามีละได้โดยเด็ดขาดสกิทาคามียังเบาบางแต่พระอหรหันต้องละสังโยชน์ทั้งสิบคุณแม่ว่าเราฝึกละสังโยชน์ไปเรื่อยๆเราก็จะเข้าใจการอธิบายในเรื่องของนิพพานได้จำไว้ว่าหนึ่งนิพพานต้องพิจารณาอะไรอยู่เนืองๆฝังใจไว้เลย ที่จะเห็นความไม่เที่ยงอยู่ในทุกเรื่องเห็นความเป็นทุกขังอยู่ในทุกเรื่องเห็นความเป็นอนัตตาอยู่ในทุกเรื่องเมื่ออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วก็เห็นความสุขที่จะเข้าถึงนิพพานนะคะทีนี้เรามาดูคําอธิบายเรื่องนิพพานเพื่อจะทําให้ขุมทรัพย์จากพรอโอทในวันนี้ดูสองวันนี้อาจจะเข้าใจไปเลยเหลือเวลาอีกกี่นาทีคะ แต่อธิบายไปเลยดีกว่า8ปดนาฬิกาสนาทีอีกสักหน่อยเนาะเพราะว่ามันจะได้อยู่ใน2วันนี้เพราะเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็จะไปเรื่องอื่นอีกแล้วแล้วพอสงการก็จะขยับต่อไปเรื่อยๆเรามาพูดถึงเรื่องเนื้อนาบุญที่แบบอ่ะอะหนักนะ อยากรู้จังเลยมีคนสนใจเรื่องนี้ดูอยู่สักเท่าไหร่สองห้าสิบค่ะไม่จบเป็นแฟนแฟนพันแท้จริงๆอันนี้คือคือคุณแม่ว่าอันนี้เป็นเรื่องที่น่าฟังนะ่ะแล้วก็อาจจะไปปิ้นเป็นเอกสารเอาไว้อธิบายตัวเองในทุกๆวันนะคะอันแรกคืออันตราปรินิพายีผู้ปรินิพานในระหว่างเมื่อกี้อธิบายแล้วคือ เกิดในสุทาวาสพบใดพบหนึ่งแล้วอายุยังไม่ถึงกึง่งก็ปรินิพานโดยกิเลสปรินิพานด้วยอันนี้เราฝึกได้นันเนี่ยกิเลสปรินิพานเน่ยส่วนอายุขายตายเมื่อไหร่ก็ไปพร้อมๆกันเลยอันนี้ก็ไม่ได้พูดเล่นนะคะให้ฝึกอสังขาระปรินิพายีคือผู้ปรินิพานโดยไม่ต้องใช้แรง ใช้แรงชักจูงคือแรงจูงใจอะ่ะไม่ต้องใช้แรงชักจูงคือปริธนิพานได้โดยง่ายไม่ต้องใช้ความเพียรน,นักอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อธิบายได้ว่าทำจนกระทั่งมันมีแรงขับเคลื่อนเองไม่ต้องให้คนอื่นมาชักจูงเคลื่อนจากภายในอันเนี้ยค่ะเป็นอันตราปรินิพายีซึ่ง เป็นลักษณะของความศรัทธาแรงกล้าเลยอ่ะครบถ้วนนะคะไม่ต้องใช้แรงชักจูงทีนี้เรามาดูการอธิบายให้เห็นโดยง่ายใน,ในการทำงานถ้าบอกว่าถ้าเราเป็นโซดาบานสกิธาคาอนาคามาถึงระดับเนี้ย ไม่กลับไปเวียนไหวตายเกิดเนี่ยเราจะเจอนิพานเป็นเป้าหมายแบบชนิดอย่างต่อไปนี้นะคะ 3. คืออสังขารละปินิพายีผู้ปรินิพานโดยไม่ต้องใช้แรงชักจูงคือปรินิพานโดยง่ายไม่ต้องใช้ความเพียรนนะักอันนี้ดูนะไปอ่อ3าเมืม่อกี้อ่านอ่านซ้ำนะคะโอเคต่อไป4 สังขาระปรนิพานคือผู้ปนิพานโดยใช้แรงอันนี้ต้องใช้แรงชักจูงคือใช้ใจอะใช้ปนิพานโดยต้องใช้ความเพียรมากต้องมีสรัทธาม,มากมีปัญญามาก5อุทังโสโตอากนิทคคามีผู้มีกระแสในเบื้องต้น ไปสู่อากาศนิพพคือเกิดในสุทาวาสพบใดพบหนึ่งแล้วก็ตามจะเกิดเรื่องต่อไปขึ้นถึงอากาศนิคือหมายถึงว่าไปเรื่อยคือคือมันต่อไปเรื่อยโดยที่เราไม่ต้องคือเป็นอัตโนมัติได้ไหมพูดอย่างนี้ได้ไหมเราเราคงต้องพยายามฝึกกันเราจะได้อธิบายเรื่องเหล่านี้ได้เป็นแบบ เป็นความเข้าใจลองฝึกปฏิบัติเลยเอาละในสงการปีนี้ลองมองเรื่องนิพพานชิมลองกันดีกว่ารู้เรื่องสังโยชนแล้ว้าละสังโยชนสามได้โสดาบันละสกิทาคาก็มีการมาราคะกับปฏิฆะเบาบางแต่ถ้าเป็นอนาคามีเนี่ยสังโยนดห้าเบื้องต่ำได้หมดเลยนะคะมันก็น่าได้นะที่จริงอะแล้วก็ นิพานจะพร้อมคือค่อยๆกระเถิบไปเราลองมานิพานชิมลองกันดีไหมสงการปีนี้เดี๋ยววันนี้ขอไปประชุมก่อนมีนัดประชุมไว้8โมงนะคะก็บอกกล่าวทีมงานกันแล้ววันนี้อาจจะยังไม่ตอบคำถามเย็นนี้เจอกันที่เสถียรธรรมสถานหนึ่งเพราะมีผู้ที่รอบวชอีก30ชีวิตค่ะนิพานเป็นเป้าหมายถ้าถามว่าบวชเพื่ออะไรต้องตอบแล้วว่าบวชเพื่อ นิพานนะคะก็เดี๋ยวสมชายกับชมจะรอคุณแม่เพราะว่าต้นไม้เมื่อวานนี้ยังไม่ได้เอาลงแล้วก็วันนี้ต้องไปเอากลับมาถ้ะคะ่ะพบอทั้งหมดเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวคุณจะเห็นมันอยู่กับต้นจริงๆเลยตอนสงการเนี่ยเราทําองค์ดําไว้เป็นภาชนะที่จะปักดอกไม้ที่กําลังจะยกมาในสองสามวันนี้วันนี้เอวังเท่านี้ก่อนนะคะสุขสงบเย็นแล้วเป็นประโยชน์ร่วมกันค่ะธรรมส,สวัสดีนะคะ มาเลยมาเลยขอแว่นตาและหมวกและก็แขนเลย